สภาพพร้อมแล้วรับรายงานตัวส.ส.ใหม่ประสานส.ล.ค.ทูลเกล้าทูลกระหม่อมพ.ร.ด.ประชุมรัฐสภาสภาพพร้อมรับรายงานตัวส.ส.ใหม่พรุ่งนี้เตรียมเอกสารให้พร้อมประสานส.ล.ค.ทูลเกล้าทูลกระหม่อมพ.ร.ด.เปิดประชุมรัฐสภาเชิญวิโรจน์ประธานชั่วคราวเลือกประธานสภาเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นทางการทั้ง500คนแล้วตามขั้นตอนส.ส.ใหม่ต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกาศการเตรียมรับรายงานตัวส.ส.ชุดที่26ตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและส.ส.ได้รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องสัมมนาชั้น B1 อาคารรัฐสภาพร้อมกับแจ้งให้เตรียมเอกสารสำหรับการรายงานตัวดังนี้1หนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3สำเนาทะเบียนบ้าน4สำเนาใบสำคัญการสมรส5สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส6สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและ7รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดำถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนขนาด1นิ้วจำนวน3รูปและขนาด2นิ้วจำนวน6รูปผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการเตรียมการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกนั้นทางสำนักงานเลขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วหากส.มาแสดงตนประมาณ300คนทางสำนักงานเลขาทยอยแจ้งจำนวนและรายชื่อไปทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.รับทราบโดยด่วนจนกว่าจะครบจำนวน475คนและ500คนเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมจัดพิธีเปิดประชุมรัฐสภาภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ให้เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นครั้งแรกนางพรพิษกล่าวด้วยว่าสภายังเตรียมความพร้อมการเปิดประชุมสภาครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้แล้วโดยประสานไปยังพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินว่าที่ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพ.ท.ซึ่งอาวุโสสูงสุดอายุ89ปีมาเป็นประธานชั่วคราวรวมทั้งให้สำนักประชุมและที่ปรึกษาซักซ้อมความเข้าใจในข้อกฎหมายข้อบังคับการประชุมร่วมกันรวมถึงการโหวตเลือกประธานสภาและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่คาดว่าจะมีประเด็นถกเถียงด้านข้อกฎหมายหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาได้เตรียมขั้นตอนต่างๆไว้พร้อมทั้งหมดแต่หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นต้องให้หน่วยงานนั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการกกต.ปล่อยผีรับรอง500ส.ส.เผยมี82คนยังมีเรื่องร้องเรียนรอสอยทีหลังกกต.ประกาศรับรองส.500คนหลังสอบทุจริตไม่เสร็จใน60วันชี้รับรองผลไม่ตัดอำนาจตรวจสอบสอยทีหลังยังพบมี82ส.ส.มีเรื่องร้องเรียนอยู่เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่19มิถุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงรับรองผลการเลือกตั้ง
ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อว่ากกต.ตรวจสอบจาก3แหล่งข้อมูลคือ 1. รายงานจากความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง77จังหวัด 2. รายงานการตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ได้รับเลือกตั้งและตรวจสอบเรื่องร้องคัดค้านของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครและ 3. การตรวจสอบเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ของกลุ่มภารกิจงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเมื่อกกต.พิจารณาแล้วจึงมีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400เขตและแบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง100คนทั้งนี้กกต.ยังมีอำนาจพิจารณาการสืบสวนไต่สวนตามมาตรา138แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง2561หมายความว่าหลังการเลือกตั้งหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตกกต.จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายใน1ปีนับแต่วันเลือกตั้งการที่กกต.ประกาศรับรองผลไปก่อนเนื่องจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกร้องเรียนอาจดำเนินการไม่เสร็จภายใน60วันและเห็นว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนื่องจากมีการอ้างพยานหลักฐานเข้ามาจำนวนมากขณะนี้มีส.ส.ที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่82คนทั้งนี้ส.ส.ที่กกต.ประกาศรับรองสามารถมารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันที่20ถึง24มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการนายแสวงกล่าวอีกว่าสำหรับจำนวนคะแนนเสียงที่เป็นคะแนนดีนำมาคำนวณส.แบบบัญชีรายชื่อมีทั้งสิ้น 31,522,698 คะแนนสัดส่วนคะแนนต่อส.1คนคือ 375,226 คะแนนเมื่อคำนวณแล้วมีจำนวน17พรรคที่ได้รับการเลือกตั้งประกอบด้วยพรรคก้าวไกล39คนพรรคเพื่อไทย29คนพรรครวมไทยสร้างชาติ13คนพรรคประชาธิปัตย์3คนพรรคภูมิใจไทย3คนพรรคประชาชาติ2คนและพรรคที่ได้ส.ส. 1คนจำนวน11พรรคได้แก่พรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคท้องที่ไทยพรรคไทยสร้างไทยพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคเป็นธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังสังคมใหม่พรรคเสรีรวมไทยและพรรคใหม่เมื่อถามว่าหลังประกาศรับรองแล้วกกต.จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เลยหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานต้องดูข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและดูว่ามีการดำเนินการไปแล้วมากน้อยแค่ไหนขณะนี้ยังไม่เสร็จเมื่อถามย้ำว่าต้องยื่นเรื่องก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองการสอบสวนของกกต.จะต้องสอบสวนให้สิ้นกระแสความถ้าเร็วก็เร็วโดยลักษณะงานที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง